7คู่รักดาราควงแขนกันจดทะเบียนสมรสก่อนแต่งจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่รักของนักร้องสาวเนยวรัฏฐาและสามีหนุ่มฤทธิ์กาชัยหลังจากงานแต่งได้ถูกเลื่อนออกไปถึง3รอบเพราะพิษของโควิด-19จนน้องสาวและเพื่อนๆจัดปาร์ตี้ฉลองสละโสดให้ซะเลยและที่ยิ่งเซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นทั้งคู่ได้ไปจดทะเบียนสมรสก่อนถึงวันแต่งงานตอนนี้ใช้คำว่าสามีภรรยาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั่นเองล่ะครับต่อกันที่คู่รักของผู้จัดละครสาวคนสวยตู่ปิยวดีที่ได้ควงแขนสามีหนุ่มมาวินทวีผลแต่งตัวหวานไปจดทะเบียนสมรสก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเข้าสู่ประตูวิวากันอย่างเป็นทางการที่อบอุ่นไปด้วยความรักของทั้งคู่และทุกคนที่มาร่วมในงานไปต่อกันที่คู่รักของนักแสดงและพิธีกรหนุ่มน็อตทีและภรรยาสาวนอกวงการนามว่าอิฟอรัชพรก็ได้เลิกดีเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ควงแขนภรรยาสาวจดทะเบียนสมรสและทำบุญเลี้ยงพระภายในครอบครัวก่อนที่จะเข้าสู่ประตูวิวากันไปเมื่อวันที่20มิถุนายน64ที่ผ่านมานั่นเองต่อมาที่คู่รักของนักแสดงหนุ่มแต้งพงศกรนับเป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยที่นักแสดงหนุ่มแต้งพงศกรได้ควงแขนภรรยาสาวนอกวงการนามว่าพลอยไพลินจดทะเบียนสมรสก่อนแต่งงานพร้อมเผยข่าวดีและตอนนี้หนุ่มแต้งนั้นก็ได้กลายเป็นคุณพ่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองล่ะครับข้ามาต่อกันที่คู่รักของนางเอกสาวจักรจันทร์อคัมศิริและสามีหนุ่มเควัฒนาหลังจากฝ่าดราม่ามาอย่างหนักทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันจดทะเบียนสมรสก่อนที่จะเข้าสู่ประตูวิวากันไปเมื่อวันที่10ธันวาคม64ที่ผ่านมานี้เองล่ะครับด้านคู่รักของพระเอกหนุ่มเบียร์สุกลวัฒน์และภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาหลังจากที่ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศข่าวดีหนุ่มเวียก็ไม่รอช้าจับมือภรรยาสาวจดทะเบียนสมรสเลยทันทีก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะเข้าสู่ประตูวิวากันไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองท่ามกลางเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งสองกันอย่างคับคั่งปิดท้ายกันที่คู่รักนักร้องดาอินโดฟินและสามีหนุ่มเดนนิสไทคูนที่ได้ควงคู่กันจดทะเบียนสมรสหวานไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่22กรกฎาคม65ทั้งคู่ก็ได้จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวากันอย่างเป็นทางการในบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของเพื่อนๆนักร้องที่มาร่วมยินดีกับทั้งสองนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ